โปรแกรมการแข่งขันเอสโคลาวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีประจำปีพุทธศักราช2567เป็นการแข่งขันสัปดาห์ที่4ของเลกแรกโดยจัดแข่งขันที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครระหว่างวันศุกร์ที่1ถึงวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566เริ่มจากวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566ประเภททีมชายเวลา15บานาฬิกาทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีซีจะลงสนามพบกับ ทีมเกษตรศาสตร์ VC มีถ่ายทอดสดทาง TRUE ID และช่อง NBT2HD และประเภททีมหญิงเวลา18นาฬกาทีมนครราชสีมาคิมบินซีวีซจะลงสนามพบกับทีมมหาวิทยายลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีมีถ่ายทอดสดทาง TRUE ID วันเสาร์ที่2อธันวาคม2566ประเภททีมหญิงเวลา12นาฬกาทีม RSU VC จะลงสนามพบกับทีมเดมอนฟู้ดไฟเชฟ Air Force มีถ่ายทอดสดทาง TRUE ID ประเภททีมชายเวลา15นาฬกาทีม RSUVC จะลงสนามพบกับทีม d ไดททมอน d f ฟูดไฟช e f a แ r i r ฟอร์มีถ่ายทอดสดทาง TRUE ID และประเภททีมชายเวลา18นาฬกาทีมเมืองพลวิสีจะลงสนามพบกับทีมพิษณุโลกวิสีมีถ่ายทอดสดทาง TRUE ID และวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคม2,566ประเภททีมหญิง เวลา12นาฬกาทีมสุพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคจะลงสนามพบกับทีมยูเรกาสีสเกวีซีมีถ่ายทอดสดทาง True อ d ีประเภททีมหญิงเวลา15นาฬกาทีมนครนนท์จะลงสนามพบกับทีมแก่นครม,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีมีถ่ายทอดสดทาง True อ d ีและช่อง n b t 2 h d และประเภททีมชายเวลา18นาฬกาทีมกากูดคาบานาเอโจะลงสนามพบกับ ทีมวิทยาลัยลนครราชสีมาปลูกป,ปัญญาขางทะเลสอมีถ่ายทอดสดทางทรูไอดีผลการแข่งขันและตารางคะแนนเอสโคลาวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปีพุทธศักราช2567เป็นผลการแข่งขันและตารางคะแนนของสัปดาห์ที่3าของเล็กแรกหลังผ่านการแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29 พฤศจิกายน2566ผลการแข่งขันของวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566ประเภททีมชายทีมกอลกูดคาบาน่า A4S เอาชนะทีม RSVC 3ต่อ1เซตด้วยคะแนน27-25 25-22 16-25และ25-21และประเภททีมหญิงทีมนครนนท์เอาชนะทีม RSVC u 3ต่อ0เซต ด้วยคะแนน 20-50, 2 0ห9และ20-56ผลการแข่งขันของวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566ประเภททีมชายทีมพิษณุโลกวีซีเอาชนะทีมกเกษตรศาสตร์วีซี3ต่อศูนเซตด้วยคะแนน 25-23, 20-53และ20-59ประเภททีมหญิงทีมยูเรก้าศรีสเกตวีซีแพ้ให้กับทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซี ์ต่อ3เซตด้วยคะแนน24 26 21 25และ20 25และประเภททีมชายทีมเดมอนฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์เอาชนะทีมเมืองพลวีศี3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25 18 19 25 22 25 2 5 1 6และ15 12ผลการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ประเภททีมหญิง ทีมแกนนครมหาวิทยาลัยการกิหลงชาติวีซีแพ้ให้กับทีมนครราชสีมาคิมินซีวีซีอ3เซตด้วยคะแนน 13-25, 8-25และ11-25ประเภททีมชายทีมวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอแพ้ให้กับทีมนครราชสีมาคิมินซีวีซีา3เซตด้วยคะแนน 25-19, 18-25, 15-25, 25-21 และ1 3 3 5และประเภททีมหญิงทีมไดมอนฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์เอาชนะทีมสุพรีมที่พระยะชนบุรีอ e ีเทค3ต่อ2เซตด้วยคะแนน26-24 25-23 21-25 23-25และ21-19ผลการแข่งขันของวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566ประเภททีมชายทีมพิษณุโลกวิซีเอาชนะทีมไดมอนฟู้ดไฟเชฟ Air Force 3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25-19 25-22และ25-21ประเภททีมหญิงทีม VC, ยูเรกาสีสเกตวีซีแพ้ให้กับทีมไดมอนด์ฟู้ดไฟชฟแอร์ฟอร์สศต่อ3เซตด้วยคะแนน25-27 10-25และ18-25และประเภททีมหญิงทีมแกนนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีแพ้ให้กับทีมสุพรีมที่พระยาชนบุรีอีเ e ท็ Tech. 0ต่อ3เซตด้วยคะแนน12 25 17 25และ12 25ตารางคะแนนของประเภททีมหญิงหลังผ่านสัปดาห์ที่สอันดับ1ทีมไดมอนด์ฟูฟ้ดไฟล์เชฟ Air Force แข่ง4ชนะ4แพ้0มี11คะแนนอันดับสองทีม s u p ป e ร e ที่พยาชนบุรีอ TEC h แข่ง4ชนะ3าแพ้1มี10คะแนนอันดับสาทีมนครราชสีมาคิมินซีบีีแข่ง4ี่ชนะสาแพ้หนึ่งมี9คะแนน อันดับ4ี่ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีแข่ง4ี่ชนะสาแพ้1มี9คะแนนอันดับห้าทีมแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีแข่ง4ชนะสองแพ้สองมีหคะแนนอันดับหทีมนครนนท์แข่งสี่ชนะ1แพ้สามีสาคะแนนอันดับ7ทีม RSUVC วีซีแข่งสี่ชนะ0ูนแพ้สมี1คะแนนและอันดับ8ทีมยูเรกาสีสเกตวีซีแข่ง4ี่ชนะ0ูนย์แพ้สมีศูนคะแนน ตารางคะแนนของประเภททีมชายหลังผ่านสัปดาห์ที่2อันดับ1ทีมนครราชสีมาคิม,มินซีวีซีแข่ง4ชนะ4ี่แพ้0มี10คะแนนอันดับสองทีมพิษณุโลกวีซีแข่ง4ี่ชนะสาแพ้1มี9คะแนนอันดับสมทีมเมืองพลวีซีแข่ง4ชนะสาแพ้1มี9คะแนนอันดับสทีมเกอบกูดคาบาน่าเอฟโอเอสแข่ง4ชนะสองแพ้2มี7คะแนนอันดับหทีมไดมอนฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอส แข่ง4ชนะ2แพ้2มี5คะแนนอันดับ6ทีม RSUVC แข่ง4ชนะ1แพ้3มี4คะแนนอันดับ7ทีมวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอแข่ง4ชนะ1แพ้3มี3คะแนนและอันดับ8ทีมกเกษตรศาสตร์ VC แข่ง4ชนะ0แพ้4มี1คะแนนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ